สวัสดีค่ะพบกับครูชุนะคะวันนี้มีเรื่องเม้ามอยหลายเรื่องเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเอาเรื่องดีๆก่อนละกันนะคะวันนี้นะคะเมื่อตอนช่วงเช้านะคะวันนี้อุ้งอิงกับป้าโจนะคะได้มาร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์สำนักสงฆ์โคกหนองเหล็กตำบลแสนสุขอำเภอพนมไพรจังหวัด101นะคะเป็นพิธีอันยิ่งใหญ่และก็ศักดิ์สิทธิ์นะคะดูเกี่ยวกับนะคะที่บ้าโจกับน้องอุ๋งอิ๋งไปร่วมงานในครั้งนี้นะคะโอ้โหเห็นแล้วนะคะพ่อลูกคู่บุญมีบุญบารมีนะคะมีบุญบารมีทั้งคู่นะคะขนาดสทจันนะคะให้เกียรติมากเลยนะคะแล้วก็แขกที่ไปร่วมงานนะคะในประรำพิธีก็ให้เกียรตินะคะบ้าโจกับน้องอุ๋งอิ๋งนะคะก็ได้ร่วมทําบุญในงานนี้ด้วยจํานวนเงิน 10,000 บาทนะคะขออนุโมทนาบุญร่วมด้วยนะคะโอ้โหทีนี้นะคะผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็แขกที่มาร่วมงานนะคะขอถ่ายรูปคู่กับนะคะบ้าโจกับอุ๋งอิ๋งนะคะโอ้โหแขกมาร่วมงานนะคะมีมากมายมีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะคะได้มาร่วมงานในครั้งนี้และบ้าโจกับน้องอุ๋งอิ๋งก็ได้มีเกียรตินะคะไปวางศิลาฤกษ์นะคะโดยไม้นะคะไม้ในพิธีนะคะไปตอกนะคะลงนะคะเกี่ยวในวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะและน้องอุ๋งอิ๋งก็ได้จุดธูปนะคะแล้วก็ไปปักนะคะตามที่เขาทำพิธีเอาไว้โอ้โหดูแล้วอลังการมากเลยนะคะในงานนี้นะคะและในงานนี้โอ้ยครูชูไม่ลืมค่ะไม่ลืมเดี๋ยวครูชูจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะแต่อย่าเพิ่งหนีครูชูไปไหนนะฟังครูชูให้จบเดี๋ยวจะมีเลขมาบอกนะคะไปซื้อลอตเตอรี่กันค่ะไปซื้อลอตเตอรี่กันนะคะอันนี้มาแนะแนวนะคะแล้วก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้นะคะในงานประกอบพิธีในครั้งนี้นะคะทั้งนะคะผู้ไปร่วมงานมากมายมีทั้งเสียโนนมีทั้งแม่ปีนะคะแล้วก็พระเอกนะคะเนี่ยนะคะได้มาร่วมงานด้วยนะคะบอสโจนะคะดูแลน้องอย่างดีเลยนะคะแล้วก็เจ้าภาพในงานนะคะโอ้ยเอาใจใส่ต้อนรับนะคะเหมือนบุญบารมีนะคะพ่อลูกคู่บุญคู่นี้นะคะในการประกอบพิธีนะคะเจ้าหน้าที่ก็ให้อีหลาของเรานะคะตีคล้องนะคะตีไป1ทีไม่มีปัญหาพอตีลูกที่2คล้องใหญ่ๆมันหักค่ะเจ้าหน้าที่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาใส่ใหม่นะคะแล้วก็ตีใหม่ใช่ไหมคะทีนี้ก็เอามาใส่ใหม่และน้องเขาก็น่ารักถามพี่อุ้งถามพี่หมอนอิงว่าจะตีอีกกี่ทีพี่หมอนอิงก็บอกว่าเราตีไป1แล้วก็เหลืออีก2ก็นำไอ้ที่มันหลุดนะคะมาใส่แล้วน้องก็ตีอีก2ครั้งนะคะโอ้โหนะคะสุดยอดมากในงานนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะน้องนะคะก็ได้มีการถ่ายรูปนะคะกับพ่อแม่นะคะ FC ที่มางานนะคะให้การต้อนรับนะคะหลังจากนั้นพองานเริ่มนะคะบอสโจกับน้องอุ๋งอิ๋งนะคะก็มีพระอาจารย์รูปหนึ่งนะคะได้ให้นะคะพระพิฆเนศโอ้โหสวยมากเลยค่ะพระพิฆเนศองค์นี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นพระพิฆเนศนะห้ามบ่นนะคะเพราะว่าอะไรเขาไม่ให้บ่นค่ะพระพิฆเนศนะคะมาชมกันนะคะเขาบอกว่าเป็นพระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะคะให้ขอแต่ไม่ให้บ่นนะคะเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จค่ะครูชุก็มาเม้ามอยให้ฟังนะคะแล้วในขณะที่บอสโจอุ้มนะคะโอ้โหไม่หนักเลยนะคะแต่พอท่านมหาจะอุ้มนะคะแล้วก็พิมพ์นิกกี้ของเราจะอุ้มเขาบอกว่าหนักนะคะแต่บอสโจนี่ระริ้วเลยล่ะค่ะแล้วทีนี้นะคะท่านพระอาจารย์ก็เรียกน้องอุ๋งอิ๋งมาด้วยนะคะเพื่อที่จะมารับพระพิฆเนศองค์นี้นะคะกลับไปนะคะที่โดมนะคะที่โดมของบอสโจอยู่นะคะพิธีนี้นะคะเขาบอกว่านะคะอยู่ที่จังหวัด101นะคะแล้วก็ซูมให้ดูนะคะตาใครเขาบอกว่าแล้วแต่คนจะเห็นนะคะแล้วแต่ท่านจะเห็นว่าเป็นเลขอะไรนะคะโอ้โหเท่านั้นละค่ะอะไรกูชุโอ้โหแผงลอตเตอรี่มาตึมเลยค่ะบอสโจอยู่ในรถนะคะเพื่อที่จะนำพระพิฆเนศเนี่ยค่ะ
ปบวงสรวงอีกครั้งหนึ่งก็คือพิธีทําบวงสรวงเสร็จแล้วล่ะค่ะไปบวงสรวงเสร็จแล้วในพิธีแต่จะไปให้พระอาจารย์เปิดเนตรอีกครั้งหนึ่งนะคะขนาดที่ถอยรถไปนะคะโอ้ยพ่อค้าลอตเตอรี่ก็มาเต็มเลยนะคะพ่อโจก็ขอซื้อขอซื้อขอซื้อนะคะแล้วเขาก็ซูมให้ดูที่พระพิฆเนศองค์นั้นนะคะบางท่านก็เห็นเป็น35บางท่านก็เห็นเป็น36บางท่านก็เห็นเป็น30นะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่โชคใครโชคมันล่ะค่ะก็แล้วแต่คนที่จะมองนะคะเขาบอกว่านะคะบอสโจเนี่ยค่ะบอสโจเนี่ยสุดยอดเลยดักทุกๆทางเลยค่ะซื้อลอตเตอรี่นะคะทั้ง28ทั้ง29ทั้ง30เลยค่ะบอสโจนะคะแล้วท่านเชื่อไหมคะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะคะไปตรงกับศาลเจ้ากุดเป่งนะคะตรงกันเลยค่ะได้เลขนะคะที่ศาลเจ้า304ใช่ไหมคะตรงกันเลยนะคะแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยน้องอุ๋งอิ๋งจะเป็นคนที่พูดว่าทำไมมี3ทำไมมี3ทำไมมีกลับทำไมมี8ตลอดเลยนะคะและน้องเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งน้องไปเขียนคอนเทนต์นะคะไปเขียนที่ดั้งจมูกพ่อนะคะพ่อก็คือบอสโจกำลังหลับอยู่ใช่ไหมคะน้องไปเขียนจมูกว่า03และน้องใส่แหวนเนี่ยเป็นเลข8บางคนก็ตีเป็น308นะคะแล้วแต่โชคใครโชคมันนะคะเขาบอกว่าเป็นความบังเอิญและท่านนายกของเราเนี่ยค่ะท่านนายกปัจจุบันเนี่ยก็ได้ขับรถนะคะหมายเลขทะเบียน30ไปสุพรรณอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นนะคะอันนี้ครูชูก็มาเม้ามอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะจะได้เอาไปซื้อลอตเตอรี่กันค่ะเสียงโชคเสียงราบนะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่จะเห็นบางคนก็688นะคะบางคนก็36นะคะก็ไปดูกันแล้วกันนะคะอันนี้นะคะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครูชุก็มาเล่าให้ฟังนะคะเมื่อคืนนี้นะคะน้องไปทำการแสดงที่อุบล นะคะอุ้ยคนก็มากมายนะคะและคืนนี้ล่ะครูชุคืนนี้ไปเล่นที่อุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะคะคืนนี้นะคะวันนี้ครูชุก็มาเม้ามอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะเกี่ยวกับตัวเลขแล้วก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะคะเหมือนว่าโจซื้อลอตเตอรี่ล่ะค่ะก็อย่าลืมไปเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ชมคลิปนี้ครูชุก็ขอให้โชคดีโชคดีนะคะขอให้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ที่1เลยนะคะขอให้มีโชคขอให้มีราบนะคะใครชมคลิปนี้จบนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำรวยเงินทองนะคะครูชุก็มาเล่าความเคลื่อนไหวของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงกับพระพิฆเนศนะคะที่น้องอุ๋งอิ๋งและบอสโจได้รับมาวันนี้ก็มาบอกบุญกันนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุสาธุสาธุขอร่วมบุญกับบอสโจกับน้องอุ๋งอิ๋งด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย